วิ่งที่ใครใครเนี่ยก๊อปวันเจี๊ยบไงเอาหรอมันไม่ใช่เน็กซัสโบธรรมดาใช่ครับเพราะว่าใส่ไข่2ฟองนะเออไม่ใช่ไม่ครับต้องชักก่อนไม่ไม่ใช่ชักวันนี้ก็อยากจ้องอีคิวเลยบอลจะไม่ได้ฟันวิ่งที่ใครเนี่ยใครเนี่ยก๊อปวันเจี๊ยบไงเอาหรอเฮ้ยขอหน้ากากหน่อยนะคุณไม่ร้อนหรอวันนี้เราต้องมาในมาดใหม่ครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มารีวิวรูบิกอีกแล้วใช่วันนี้พักเบรกเรื่องรูบิกก่อนเพราะว่าจะไปแบบโหดๆบู๊ๆอย่างพวกเราดุดันมาดุดันไม่เป็นใจใครฟอร์ดเลยจะไม่ใช่ไม่ใช่รถเพราะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวปืนดาร์ตโตที่เราจะเอาไปในงานเปิดตัวดับโซนไทยแลนด์แกรนด์โอเพนนิ่งนะครับแต่ก่อนเนี่ยขอถอดกันแล้วกันมันจะได้แบบเข้ากับสถานการณ์เพราะว่าจะได้รู้ว่าจะไปงานดับโซนทีชุดต้องพร้อมหน้ากากต้องมาเพื่อความเหมือนใช่ครับปลอดภัยไงเพื่อความกินและความปลอดภัยครับวันที่4ก็คือวันเสาร์นี้ครับจะมีงานเปิดตัวดับโซนไทยแลนด์แกรนด์โอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการครับอยากไปไหมอยากเพราะฉะนั้นใครอยากไปร่วมงานก็ซื้อปืนก่อนก็นำใบเสร็จไปแสดงหลักฐานแล้วก็จะสามารถเข้าร่วมงานได้นะครับต้องรีบหน่อยนะมันจะเต็มแล้วนะหรืออาจจะเต็มแล้วนู้นลองติดต่อไปดูเนาะหลังจากที่เราไม่รีวิวปืนมานานครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งมันเคยฮิตมากมากนะใช่แล้วมันก็หายไปพักหนึ่งแต่ตอนนี้มันกำลังจะกลับมาเพราะว่าร้านทรีอาได้นำปืนดาร์ตโตนเข้ามาในประเทศไทยแล้วด้วยใช่แล้วต้องบอกว่ามีเป็นแบบ10-20รุ่นเลยนะใช่ใช่เลือกไม่ถูกเลยแล้วเราก็ได้รุ่นนึงมารีวิววันนี้ Nexus Pro นี่มันไม่ใช่ Nexus Pro ธรรมดาใช่ครับเพราะว่าใส่ไข่2ฟองนะเต็มไม่ใช่ไม่ใช่มันคือ Nexus Pro รุ่น Limited Edition ที่ไม่มีขายนะครับแต่ว่าคุณอาจจะได้รับปืนนี้ที่งานถ้าคุณไปร่วมงานเพราะเขาบอกว่าจะมีปืนรุ่นพิเศษเป็นรางวัลให้กับผู้ชนะหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะก็คืออาจจะเป็นกระบอกนี้ก็ได้เพราะนั้นวันนี้พ่อก๊อฟกับน้องไลบอลก็จะมารีวิวปืนNexus Pro รุ่น Limited Edition กระบอกนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นปืนนะคะทุกคนนี่ Nexus Pro ปืนถ้าเป็นอย่างนี้นะโอเคนี่เขาเขียนดูความแรง38เมตรฮะปืนอะไรยิงไกล38เมตรโอ้โหปกติของเนิร์ฟเนี่ยจะยิงได้ประมาณ10เมตรอ่ะอันนี้3เท่าเลยนะทุกคนต้องดูนะว่าจริงๆแล้วมันแรงขนาดนั้นไหมเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะนี่ครับมันจะบอกเลยตรงนี้เราสามารถเสริมเข้าไปได้แล้วก็แม็กอันนี้เป็นแม็กก็สำหรับใส่กระสุนสั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็กระสุนยาวใส่ได้ทั้งกระสุนสั้นและกระสุนยาวส่วนตรงนี้จะเป็นข้อดีของกระสุนสั้นมันเป็นยังไงครับมันยิงแรงข้อดีของกระสุนสั้นก็คือมันแรงขึ้นแล้วก็แม่นยำมากขึ้นวางเสร็จได้ดีกว่ากระสุนยาวนะครับดู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 โคตรที่ครับคือรุ่น Limited Edition นะครับปกติเป็นสีส้มแต่นี้สีฟ้าโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าข้างในเขาให้อะไรบ้างๆนะกล่องก็จะมีนี่คู่มือชิ้นส่วนต่างๆคำอธิบายต่างๆในนี้เนาะว่าแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรประกอบยังไงซึ่งไม่ยากครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูหรอกใช่ดูคลิปเราดีกว่าส่วนอันนี้น่าจะเป็นมีบอกหมดเลยนะกระสุนเนี่ยมีรุ่นโปรรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นต่างๆรุ่นสั้นรุ่นยาวมีหมดมาดูที่ปืนที่เราตัดเมื่อกี้นะเฮ้ยมันสีฟ้าสวยมากครับแล้วมันแบบมันดูจับขนาดนี้นี่ปืนเป็นแบบนี้นะเป็นสีฟ้าสวยมากที่ทุกคนเห็นเนี่ยเรามาดูชิ้นส่วนต่อมาที่เขาแถมมาเลยบอลถืออ่ะประกอบพี่น้องเลยบอลนี่ครับประกอบไว้ก็แค่ใส่เข้าไปแค่นี้ก็คือมันเหมือนมันทำให้แม่นขึ้นแล้วถูกต้องยิ่งมีปากกระบอกอ่ะวิถีกระสุนที่ออกมันยาวขึ้นไงแม่นพอออกนี่อาจจะเฉใช่ไหมแต่การมีปากกระบอกอาจจะบังคับที่ทางให้ตรงขึ้นข้างในกล่องมีอะไรอีกก็จะมีนี่ดำดำต่อพันท้ายเพื่อกระบอกดูสวยเนาะปืนเนี่ยเวลาเราประทับบ่าไหมมันยิงเนี่ยของจริงมันก็กระแทกใช่ไหมเพราะนั้นนี่ที่ประทับบ่าเขาเรียกว่าพันท้ายรู้จักไหมพันท้ายรู้จักที่เขาอยู่ท้ายเรือพันท้ายโดนสิงเวลาพายไม่ใช่หมายถึงปืนอ๋อเรียกพันท้ายที่ใส่ง่ายนิดเดียวมันมีที่กดตรงนี้นี่กดปุ๊บแล้วดันเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปเนี่ยมันสวยมากเลยตอนมีขาวๆตรงนี้มันปืนที่ผมประทับใจมากประทับใจแค่นี้ประทับใจแล้วหรอใช่แล้วเวลาแบบมันสามารถเลือกเข้าเลือกออกได้นะนี่มีหลายระดับเลยปึ๊บปึ๊บ3 4 5บางคนมือยาวไงแต่ถ้าเป็นเด็กปึ๊บให้สั้นจะได้ยิงถนัดเวลายิงก็ชัด
ทำไมมี3อันคำถามนี้ดีครับมี3อันเพราะว่าเขาแถมมาคือตัวอะแดปเตอร์ลองใส่เข้าไปก็คือถ้าเราใช้กระสุนยาวน้องเลยบอลเราใช้แม็กยาวก็คือแม็กนี้สำหรับกระสุนยาวใส่เข้าไปแต่อย่าลืมนะปืนดาร์ทโซนคุณต้องชักทีนึงก่อนแล้วก็ใส่กระสุนเข้าไปใส่แม็กเข้าไปปึ๊บแล้วก็ลูดอย่างนี้นะมันก็จะไม่หลุดแล้วก็ยิงแค่นี้แต่เมื่อเราใส่แม็กสั้นเลยบอลถือแม็กสั้นก็คือกระสุนสั้นนั่นเองกระสุนสั้นนะเนี่ยมันใส่ไม่ได้แม็กเพราะเป็นกระสุนแบบนี้เราก็เลยต้องการตัวอะแดปเตอร์นี้มันจะมีสัญลักษณ์บอกนะว่าชี้ไปด้านไหนเสียบเข้าไปปุ๊บแบบนี้เราเปลี่ยนกระสุนกดตรงนี้นะกดตรงนี้ทีนึงรีลีสกระสุนปุ๊บแล้วดึงออกไหมไม่ครับต้องชักก่อนไม่ใช่ชักกว่าจะห้ามได้เอาก็แบบเจ็บคอเลยทีหลังแบบคุมห้ามเร็วๆหน่อยเนี่ยถึงออกปุ๊บเดี๋ยวเราต้องดันนี้ก่อนแล้วก็กดตรงนี้ใช่ไหมดีลีทออกมาใส่แม็กซ์ตันเข้าไปพร้อมอะแดปเตอร์ดันไปปุ๊บหุ้ยดึงกลับยิงโคตรเท่ครับแต่รู้สึกว่ามันยังเล็งไม่แม่นนะแบบเนี้ยมันไม่มีศูนย์เล็งใช่ครับศูนย์เล็งคือตรงนี้ศูนย์เล็งจะทำให้แม่นขึ้นถ้า1เล็งนี่ยิ่งแม่นกว่าเดิมอีกถ้า2เล็งยิ่งแม่นกว่าเก่าอีกเพราะว่ามันมากกว่า0เราสามารถใส่ศูนย์เล็งเข้าไปตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ปรับแล้วมีระดับปรับด้วยนะนี่ปรับขึ้นมาปึ๊กมีระดับนี่เป็นศูนย์เล็งที่แบบนี่อย่างเงี้ยเห็นมั้ยปรับดีมากครับแบบนี้นะฮะนี่เวลาเราเล็งเสร็จปุ๊บเราสามารถปรับได้เราปรับเราลงก็ได้แบบนี้เฮ้ยเนี่ยลงปุ๊บแล้วก็ปรับให้ตรงกับข้างหน้าแล้วข้อดีของมันคือข้างหน้าเห็นรางไหมรางนี้สามารถใส่ชุดแต่งได้ถึง2อันเราไปลงแบบสนามอะแบบเนี้ยมันจะหมดเร็วใช่ไหมเราก็ใช้แบบนี้เลยนี่อันนี้18หรือ22อ๋อ18นัดพูดผิดเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บนี่ใช้ได้เลยแล้วเทด้วยชักไว้ปุ๊บยิงแรงมากที่สำคัญของ Nexus Pro เนี่ยเราสามารถใช้แบบแม็กกับปืนอื่นได้ด้วยเช่นใช่เนี่ยออกนี่ว้าใส่เข้าไปดึงเฮ้ยใส่แม็ก30ได้ด้วยยิงโอเคครับก็คือใส่ได้เกือบทุกแม็กที่มีนะครับเพราะนั้นเราใส่แม็กของเขาดีกว่าและตรงนี้ข้อดีของปืนนี้ก็คือเขามีเซฟตี้ให้ตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มเซฟตี้อันนี้ปุ๊บยิงไม่ได้เลยเนี่ยไกลแข็งเลยใช่แต่ถ้ากดทีนึงก็คือยิงออกไปเลยแต่ว่าปืนแรงมากคือสำหรับพ่อก๊อฟนี่คือหนึ่งในปืนที่พ่อก๊อฟชอบมากที่สุดและยิ่งเป็นสีลิมิเต็ดบอกเลยว่าควรค่าแก่การครอบครองจะให้น้องเลบอลลองชักแล้วยิงดูว่ามันชักยากไหมตลอดเด็กเราก็ชักได้ทุกคนโอ้โหแรงมากพอแล้วทีละนัดพอจะยิงให้หมดแม็กเลยเรื่องอะไรเจ้าคุณคือน้องเลยบอลชักแบบนี้ก็ยังชักได้นะแต่ว่าการยิงปืนนี้ที่ถูกต้องคือต้องประทับบ่าและยิงมันจะมีแบบแรงต้านให้ต้านทะลุเห็นไหมเห็นแรงต้านที่ชนเลยถ้าเรามาทำเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้โอเคเวลาเล่นยิงมันชักปั้ง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 อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบการยิงกันเลยไหมว่ายิงแล้วมันเป็นยังไงโอเคครับน้องเลบอนพร้อมยังครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบยิงปืนกันครับยิงเลยโอ้โหตรงมากอุ้ยออก2นัดเลยชัก2ทีเหรอโอ้โหแรงมากบอลแรงมากอ่ะโหนี่แรงจริงเลยนะแรงนี่จากตรงนี้คือเกือบ10เมตรตรงอ่ะตรงมากสมแล้วที่เขาบอก30เมตรนะชักง่ายเลยครับแต่จริงๆมันแรงดีดมันแรงเลยบอลบอกก็ชักง่ายเหรอหรือว่าไงก็ถ้าเอาประทับบาทมันจะมีแบบอ๋อประทับบาทแล้วมันชักง่ายใช่ไหมครับใช่โอเคเดี๋ยวไปดูหลังกระจกว่าตรงแค่ไหนนะโอเคครับโอ้แรงมากอีกทีทั้งแรงทั้งตรงโอ้ถอยไปตรงประตูดิดูครับว่าแรงขนาดนี้ครับปืนนี้อู้ถอยไปอีกนิดถอยไปเข้าไปในห้องพ่อเลยอู้อีกทีตรงมากทุกคนโอ้โหมีเสียงพี่ด้วยนั่นระยะเกือบ20เมตรอ่ะโหนี่เก
12นัดนะครับทุกคนโอ้โหแรงมากและยิงตรงด้วยตรงมากเป็นไงพอได้ยิงแล้วปืนนี้สรุปคร่าวๆที่เป็นยังไงลูกโคตรสุดครับแบบตรงแล้วก็แน่นมากครับแล้วแบบมันมีเสียงปี้อย่างเงี้ยโอเคมางั้นตาพ่อมั่งโอเคครับเมื่อกี้น้องเลบอนยิงด้วยกระสุนยาวไปแล้วนะเพราะก๊อฟจะใช้กระสุนสั้นนะครับเมื่อกี้ที่บอกมันมีจุดรีลีสเนี่ยคือจุดเซฟตี้นะนี่ให้ยิงปืนแล้วแบบมันเป็นการล็อกไกปืนไว้คือตรงนี้ใช่ไหมยิงไม่ออกแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กก่อนปุ๊บรีลีสออกมาแล้วก็นี่ปุ๊บดึงกลับเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ยิงเห็นไหมมันจะสั้นเกินเพราะนั้นข้อดีของปืนนี้คือเราสามารถปรับตรงประทับบานเห็นไหมปุ๊บยิงปวดเซฟตี้ก่อนปึ๊บโอ้โหโอ้โหยิงถนัดมือมากแล้วแรงมากด้วยบอลงั้นเดี๋ยวเดบอลไปอยู่หลังกระจกดูความแรงของปืนไปแม่นไหมแม่นครับเดี๋ยวพ่อครับหันมาสุดทางเลยนะเดี๋ยวมาสุดนี่เลยโหบอกเลยว่าปืนนี้สุดยอดเหมือนที่เลบอนบอกเวลาออกไปลุยชักยิงชักยิงชักยิงสำหรับผู้ใหญ่คือชักง่ายมากแล้วยิงแรงมากแล้ววิถีตรงปืนนี้ต้องใช้ในการลงสนามแน่นอนเต็ม10ไม่มีหักปืนนี้ดาร์ตโซนและความสวยเต็ม10รุ่น Limited Edition บอกแล้วเลยว่าปืนนี้ต้องหาอีกสักกระบอกเลยบอลสุดยอดโอเคเมื่อกี้เราได้ทดสอบให้เพื่อนเห็นแล้วว่าเป็นยังไงเลยบอลปืนนี้ก็คือยิงแน่นยิงแรงยิงตรงมากครับครบจบในปืนเดียวเลยชักไม่ยากยิงแรงยิงตรงแล้วก็วิถีกระสุนค่อนข้างจะหวังผลได้เลยเนาะบอกเลยว่าพื้นที่ในบ้านเราเนี่ยประมาณ 15-20 เมตรวิถียังตรงอยู่เลยเนาะเขามีขายน่าจะเป็นสีส้มเพราะนั้นใครที่อยากได้ปืนนี้เนี่ยก็เข้าไปกดติดตามเพจ Dark Zone Thailand หรือไม่ก็กดติดตามที่เพจทรีอัพเขามีขายทั้ง Shopee และ Lazada ด้วยสั่งออนไลน์ได้ด้วยใช่ค่ะตรงตรงถึงบ้านเลยนะครับไปเจอกันได้ที่สนาม Backhoeแอร์ซอฟต์ฟิลที่ตลาดประตูกรุงเทพนั่นเองพ่อบอกเลยว่าในงานเนี่ยมีกิจกรรมมากมายเขามีฐานให้เล่นมีซุ้มให้ถ่ายรูปมีปืนให้ลองทุกรุ่นและที่สำคัญที่สุดมีสนามบีบีกันก็คือเขาจัดสนามให้เราได้เล่นวอได้เล่นยิงกันแบ่งข้างยิงกันเลยด้วยบอกเลยงานนี้เต็มอิ่มแน่นอนเพราะนั้นแค่จะรอวันเสาร์โยนต้องอยู่ข้างเดียวกับป๊าป๊าเลยใช่ถ้าอยากชนะอยู่ข้างเดียวกับพ่อใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวก็รู้ว่าอาจจะตายคนแรกนะเพราะนั้นสนุกแน่นอนครับงานนี้เดี๋ยวไปเจอกันบอกเลยว่าเราจะปลุกกระแสปืนดาร์ตโซนหรือปืนของเล่นให้กลับมาอีกครั้งถ้าเพื่อนๆชอบแนวนี้นะครับก็กดไลค์กดติดตามช่องเราแล้วจะไม่พลาดคลิปปืนจากช่องเราเลยนะครับใช่นะครับทุกคนโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็เจอกันวันเสาร์นี้ครับทุกคนบ๊ายบายปลดเซฟตี้โอเคครับ